ที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทีมข่าวของเราลงไปในพื้นที่สำรวจตามเส้นทางต่างๆหนึ่งเส้นทางที่ไปสำรวจวันนี้ก็คือที่เส้นทางแม่ริมสะเมิงนะคะซึ่งก็ไปพบว่ายังมีร่องรอยของการเกิดไฟป่าในบริเวณพื้นที่ไหล่เขาตลอดเส้นทางในขณะที่ก็ไปเจอชาวบ้านที่เขานั่งรวมกลุ่มกันอยู่ไปพูดคุยแล้วปรากฏว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่านะดังนั้นก็เลยรวมตัวกันขึ้นมาจัดเวรยามเฝ้าระวังตรวจตราสถานการณ์ป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามาตรการของเขาเป็นยังไงนะคะไปติดตามจากคุณจารุวรรณจารุจินดารายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะคุณจารุวรรณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีณาคะขณะนี้ค่ะดิฉันกำลังจะเดินทางเข้าไปยังในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าค่ะโดยในจุดที่จะเดินทางไปบนถนนแม่ริมเสมิงเนี่ยนะคะเราก็มาเจอกับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนึงค่ะซึ่งเขากำลังนั่งเฝ้าเพื่อทำการตรวจการรอดูสถานการณ์ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับชาวบ้านกันค่ะว่าในแต่ละวันค่ะชาวบ้านจะต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างเพื่อที่จะป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ค่ะขอสอบถามนิดนึงค่ะครับในแต่ละวันเราต้องมานั่งแต่ละวันเราก็ต้องจับเวียนยันวันละ4คนมานั่งเฝ้าระวังไฟป่าดูแลไฟป่าที่จะเกิดขึ้นครับในพื้นที่สถานการณ์ในปีนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะก็ปีนี้รู้สึกว่ารุนแรงมากก็มีดับไฟตลอดเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าแห้งแล้งหรือว่ามีคนเผาเยอะครับกว่าทุกปีครับอย่างในแต่ละวันเราต้องเตรียมอุปกรณ์กันเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่กันได้ทันท่วงทีอย่างเงี้ยค่ะเรานอกจากที่เราจะต้องนำอุปกรณ์ไปเองเราต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเราด้วยเบื้องต้นแล้วก็ต้องมีไอตัวพ่นไอโบโลแล้วก็ดับไฟไปก่อนถ้าจุดที่มันเกิดขึ้นที่เล็กเราก็ประมาณ4คนดับได้แล้วก็ดับแต่ถ้ามันเกิดใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องโทรติดต่อทางหน่วยงานตัดป่าไม้หรือว่าเจ้าหน้าที่ช่วยมาช่วยกันดับไฟครับอย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยค่ะแนวโน้มมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงบ้างคะในสถานการณ์ก็มองว่ามันก็แบบแย่ลงครับหมอกควันเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ว่าเราวางเต็มที่แต่ก็มันก็ยังมีบ้างอยู่เผาอยู่ครับอยากฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่เข้ามาเผาพื้นที่ที่เกาะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับก็ขออย่าฝากถึงคนที่เผาเนี่ยขอนึกถึงว่าไอ้หมอกควันไฟป่าเนี่ยมันทำลายไอ้คนในพื้นที่หรือว่ามันเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยคือบางครั้งดุควันไปเรียกว่าแสบตาก็บางครั้งก็น้ำลายก็มีบ้างเนาะขอฝากว่าไม่ต้องเผานี่ทำลายสุขภาพของไอ้เราร่วมมนุษย์ร่วมกันด้วยในพื้นที่ครับขณะที่สภาพพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นทางถนนสายแม่ริมเสมิงจะสามารถพบเห็นร่องรอยการเกิดไฟป่าบริเวณพื้นที่ไหล่เขาตลอดเส้นทางซึ่งก็เป็นจุดที่ชาวบ้านจิตอาสาจะต้องเฝ้าระวังเพื่อช่วยกันดับไฟป่าก่อนที่จะลุกลามและรอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันยับยั้งไฟให้สงบลงในส่วนของหมอกควันก็ยังคงพบเห็นกระจายอยู่ทั่วบริเวณยอดเขาต่างๆแต่ว่าเริ่มเบาบางลงแล้วเนื่องจากสภาพพื้นที่มีปริมาณไฟป่าที่ลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบว่ามีจุดฮอตสปอตลดลงจากเมื่อวาน478จุดเหลือ161จุดแม้ว่าแนวโน้มจะดูสถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังพบว่ายังมีการจุดเผาไฟป่าในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์ของกลุ่มคนไม่หวังดีและก็กลุ่มที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอย่างเช่นการเก็บของป่าและล่าสัตว์ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะค่ะและนี่ค่ะก็คือร่องรอยที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยในแต่ละวันก็ยังคงจะมีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตาดูสภาพพื้นที่ค่ะว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟป่าหรือว่ามีกลุ่มควันไฟที่เกิดขึ้นก็จะสามารถเข้ามาดับไฟกันได้ทันท่วงทีค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ค่ะ